สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูสิ่งมีชีวิตใน Minecraft ในวัยเด็กกันนะครับวัยเด็กนะฮะ ก็เหมือนกับเรานะครับตอนนี้เราอาจจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองย้อนวัยกันดูนะครับลองย้อนวัยพวกสิ่งมีชีวิตในMinecraftนี่แหละฮะคือเนี่ยเห็นไหมมันอาจจะเป็นไก่ตัวโตแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอาจจะเป็นไก่ตัวผู้ตัวเมียอาจจะมีลูกแล้วก็ได้นะฮะหรือมันอาจจะโสดอยู่ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูตอนมันเป็นเด็กกันนะครับว่าสิ่งมีชีวิตถุยสิ่งมีชีวิตพวกนี้เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นไงฮะในวัยเด็กของมันนะครับมันอาจจะมีหน้าตาน่ารักนะครับหรือว่าอาจจะน่าเกลียดก็ได้ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไป นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องเลยนะครับป้าบก็จะมีประมาณ2แถวนะครับก็จะมีอาหารเป็นโกลเด้นเบรดนะครับหรือว่าเป็นขนมปังทองนะครับแล้วก็จะเป็นพวกไข่นะครับเป็นพวกไข่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในวัยเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นซอมบี้แมงมุมคริปเปอร์ไอรอนโกเลมวิลเลจเจอร์อะไรก็ว่านไปนะฮะโอเคก็บัดนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับอันนี้เผื่อคนไม่รู้นะฮะเผื่อคนอื่นไม่รู้อะไรเงี้ยนะบอทนี้มีชื่อว่าBaby Mobs นะครับ Baby Mobs นะครับตามชื่อเลยนะครับก็น่าจะรู้แหละว่าเป็นมอสอะไรนะครับโอเคนะมาเดี๋ยวเรามาให้ดูกันเลยนะครับทีละตัวนะโอเคตอนนี้ผมหิวอ่ะเดี๋ยวกินขนมปังก่อนเป็นขนมปังทองนะฮะแต่กินแล้วมันไม่ได้ชุมพลังเหมือนแอปเปิลทองนะฮะโอเคโหมันไม่ถึงแถวนึงด้วยมั้งเนี่ยเอ้ยไม่ถึง2แถวดิมันเกือบ2แหละนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสิ่งมีชีวิตตัวแรกเลยฮะสิ่งมีชีวิตตัวแรกก็จะเป็นเบบี้ชักเกอร์นะครับผมปรับโอ้โหกล่องแม่งโคตรเล็กอ่ะเฮ้ยน่ารักว่ะโอ้ยโหลอยเลยว่ะเดี๋ยวตัวผมลอยเฮ้ยทำไมตัวผมเบาจังวะเดี๋ยวลอยนะฮะตอนนี้ลอยแล้วโอ้ลอยแล้วโอ้โหนะครับอุ้ยเดี๋ยวมันจะล่อผมให้ตายเลยใช่ไหมเนี่ยนะครับต้องขอบอกก่อนว่าถึงมันจะเป็นเด็กแต่มันก็อันตรายไม่ใช่น้อยนะครับให้นึกถึงหนังเรื่องออแฟนเลยนะครับไอเด็กนรกนะฮะไอเด็กนรกนะครับจากเรื่องออแฟร์นะฮะให้นึกถึงหนังเรื่องนี้เลยนะครับเมื่อเล่นมอดนี้นะเดี๋ยวดูความอันตรายของมันนะไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเตรียมดาบก่อนเดี๋ยวเอาเป็นดาบเพชรแล้วกัน Minecraft Diamond Sword เฮ้ยเล่นใช่ไหมได้ตลกไปหนึ่งอุ้ยผมลอยไปหนึ่งตัวลอยโอ้ลอยมาฆ่าแม่งจริงอู้ทำไมมันตายยากวะโอ้ตายยากจริงโอเคตายแล้วฮะโอ้โหลอยโอ้ผมตายแน่เลยวะอู้เกือบตายมาดิลอยมาดิโอเคอุ้ยแน่ยังจะลอยอีกโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่โคตรอันตรายเลยนะฮะโอเคมาตัวต่อมาครับก็จะเป็นเบบี้การ์เดียนนะครับอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ผมเกลียดที่สุดใน Minecraft แล้วฮะถ้าใครดูซีรีส์ผมไอ้ Lucky Box เนี่ยจะรู้เลยว่าผมเกลียดมากๆคือเปิด Lucky Box เนี่ยจะต้องเจอมันทุกคลิปเลยฮะแล้วคือมันทำให้ผมไอ้นี่ไงมันทำให้ผมแบบขุดบล็อกช้าเข้าใจไหมแล้วผมต้องขุดลัคกี้บ็อกอ่ะมันจะขุดยังไงให้ลัคกี้บ็อกมันแตกออกมาถูกป่ะก็ต้องมาฆ่าอีกนะครับโคตรเกลียดเลยอ่ะนะนี่ครับตัวเล็กเห็นไหมตัวเล็กน่ารักนะฮะเอ้ยแล้วผมทะลึ่งเสกมาซะเยอะเลย
โหโหโหแม่งอีนี่เดี๋ยวแม่งโคโนดอ่ะเดี๋ยวเอาตัวเดียวก่อนโอ้เพราะว่าตัวเดียวเนี่ยก็สู้ลำบากนะดูมันอยู่ไหนวะนี่ไงมาดิอย่าห้าวโอ้โหแล้วมันว่ายน้ำเร็วด้วยโอ้ถึกจังวะโหนี่ตัวเดียวก็ลำบากเลยฮะขนาดมันเป็นเด็กนะถ้ามันเป็นผู้ใหญ่นี่แบบโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยนะฮะโหดอ่ะโหดใช่ไหมวัดปะล่ะวัดเปล่าโหทำไมมันโหแล้วกว่าจะฆ่ามันได้นี่แบบใช้เวลาอยู่อะนะครับโอเคมาตัวต่อมาครับก็จะเป็น Baby Witch นะครับหรือว่าแม่มดในวัยเด็กนะฮะน่าจะน่ารักโอ้มีแมวดำด้วยว่ะโอ้ยแมวดำมันตีผมเดี๋ยวโอ้โหแล้ววิ่งคนเร็วอะแล้วตัวแม่งก็เล็กอะโอ้ยแมวดำเหรออย่าห้าวไอ้เหมียวเนี่ยตายไปดิโอ้อะไรนี่อะทุบเข้าให้นะครับผมว่าสิ่งมีชีวิตในวัยเด็กเนี่ยผมว่ามันอันตรายกว่าในวัยโตนะรู้สึกนะครับโอเคมาตัวต่อมาครับก็จะเป็นไอ้ Baby Blaze นะครับเป็นเบรดในวัยเด็กตัวเล็กมากน่ารักดูครับอันนี้รู้สึกจะไม่มีโอ้เฮ้ยมันพ่นไฟด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมันพ่นไฟด้วยเมื่อกี้ดูดิมันพ่นไฟเห็นไหมโอ้ไอ้นี่มันพ่นไฟใส่ผมครับโอ้โหแล้วมันถึกด้วยโอ้ยดาบเอามันนี่โอ้ถึกด้วยฮะอย่าตลกอย่าทำเป็นเล่นนะเนี่ยแล้วใครเข้ามาซิ่งหน้าบ้านผมวะเนี่ยแหมรถเก๋งซิ่งรถกระบะซิ่งไปแล้วอุ้ยจะตายจะแตกเรียบร้อยตายยังวะโอเคตายแล้วครับโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นเบบี้เอนเดอร์แมนนั่นเองนะครับนะเป็นเอนเดอร์แมนตอนเด็กนะครับน่ารักโอเคนี่นะครับดูหน้าตาหน่อยโอ้โหตัวแม่งเฮ้ยก้าวร้าวอ่ะไอ้นี่เนี่ยเป็นเด็กก้าวร้าวอุ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยมันมีเยกเข้นึกว่าซูเปอร์แมนนะครับนึกว่าซูเปอร์แมนอ่ะแม่งมีเลเซอร์ด้วยมียิงเลเซอร์ออกจากตาด้วยฮะนึกว่าซูเปอร์แมนนะครับนะโอเคตัวต่อมาครับก็จะเป็นเบบี้วิทเทอร์สเกลตันนะครับผมทำไมมันตัวเล็กจังวะโอ้โหตัวเล็กกระทัดรัดนั่นเนี่ยเราอ่ะอุ้ยแม่งก็เร็วเกินอุ้ยอุ้ยตีแล้วมันมึนว่ะตีแล้วอึนจังหวะเนี้ยมันอยู่ไหนวะเอาใหม่ดิอุ๊ดรู้สึกมันจะวิ่งหนีอย่างเดียวเลยวะเนี่ยโอ้ยไม่ได้โอ้อ่อนว่ะวิ่งหนีอย่างทุบแม่งทุบแม่งเลยมาเด้ลองฆ่าสักตัวหนึ่งเกมหมดไปฆ่าเลยอยู่ไหนวะตีแล้วมันหายตัวครับโหจับตัวยากเนี่ยแล้วมันวาร์ปไปไหนโหจับตัวยากจริงดูดิออกตายแล้วครับโอเคมาโอเคนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นไอ้อันนี้ไปแล้วตัวต่อมาก็จะเป็นเบบี้สเกลตันนะครับอันนี้เป็นสเกลตันวัยเด็กแต่น่าจะอันตรายโอ้มาถึงก็เป็นธนูไอ้นี่เลยอาบยาพิษลูกศรอาบยาพิษเอ้ยไม่ยิงกันเองแล้วโอ้เคสนี่ผมโดนเด็กฆ่าเนี่ยโดนเด็กตบนะฮะเด็กแม่งโหดว่ะโอ้โหเด็กโหดอ่ะโหดอ่ะโอ้โหทำไมมันถึกจังวะนี่ขนาดเป็นเด็กมันยังถึกขนาดนี้เลยเนี่ยโอเคตายครับไม่โคตรถึกเลยฮะเฮ้ยดาบจะทิ้งทำไมวะเนี่ยโอเคเอ้ยผิดโอ้เสียงผิดตัวนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นเบบี้ครีปเปอร์นั่นเองนะครับโอเคมาครีปเปอร์ในวัยเด็กปุ๊บอุ้ย
นี่ขนาดตอนมันเป็นเด็กมันยังระเบิดรัศมีกว้างขนาดนี้โอ้ย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 แมงมุมฮัลโหลมาจากไหนเนี่ยโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นเบบี้สไปเดอร์นะครับเป็นแมงมุมตอนเด็กนะตัวเล็กเลยเนี่ยโอ้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 ยแน่ผมว่าแมงมุมตอนเด็กแม่งอันตรายกว่าตอนโตอีกนะโอ้ผมว่ามันเกือบทุกตัวเชื่อผมดิอย่าอุ้ยผมว่ามันเกือบทุกตัวอย่าให้พูดเลยนะฮะจริงๆนะเมื่อกี้มียิงใหญ่ด้วยนะแบบมีล็อกเป้านะฮะโอเคมาตัวต่อมาครับก็จะเป็นเบบี้วิเทอร์นะฮะเป็นวิเทอร์ตอนเด็กตอนเล็กๆโอ้มีโอเชียนด้วยเว้ยโอ้นี่เราอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรใช่ไหมโอเคโหนี่ฮะเว้ยดูผมว่าอันตรายอ่ะอันตรายกว่าตอนโตด้วยมั้งเนี่ยนะโอ้โหดูแม่งยิงไม่เลี้ยงเลยยิงไม่เลี้ยงเลยฮะแต่เลือดก็จะน้อยกว่าป่ะหรือเยอะกว่าไม่รู้แต่ที่รู้อันตรายแน่นอนครับนะโอเคมาตัวต่อมาครับก็จะเป็นเบบี้ไอรอนโกเลมครับเป็นไอรอนโกเลมตอนเล็กๆนะฮะนี่ตัวเล็กๆนะฮะดูเอากระทืบมันดินี่นะฮะแล้วเราตีมันเป็นไงวะโอ้สองทีทายนะครับอย่าไปทะลึ่งกับมันนะโดนตบสองทีล่วงเลยนะเว้ยไอรอนโกเลมเนี่ยนะฮะโอเคมาลงเสกซอมพิกซอมบี้ดิเอ๊ะซอมบี้แมนโหตายเลยว่ะโคตรโหดเลยโอ้โหแม่งเถื่อนจริงไอรอนโกเลมแม่งเถื่อนจริงโอ้ดูมันฆ่าครับเก็บเรียบเลยเว้ยนะโอเคมาตัวต่อมาครับก็จะเป็นเบบี้แก๊สนะครับเบบี้แก๊สโหแม่งเก็บยับหมดอะไปลองให้มันยิงผมดิโหยิงแบบมีสะเก็ดระเบิดด้วยดูครับสะเก็ดระเบิดกระจายเลยสะเก็ดไฟกระจายมาดิฟุบตู้มนี่ไงหัวแตกมาดินะครับโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นเป็นซอมบี้เบบี้นะครับนี่เลยเป็นซอมบี้ขี่ไก่ตัวเล็กๆแต่เคลื่อนที่เร็วมากนี่คือข้อดีของมันโอเคไปตายให้หมดเลยตายอุ้ยผมเนี่ยตายผมเนี่ยตายแทนไก่นะตอนนี้นะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยตลกหมื่นแสนล้านนาทีต่อไปนี้นี่ไงฟาดแม่งเลยอย่าห้าวนะฮะโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นเบบี้ซอมบี้พิกแมนนะครับผมโอเคฟึบนี่ฮะก็จะเป็นซอมบี้พิกแมนคีมูครับปรับนี่ดิครับรออะไรโอ้มันเคลื่อนที่เร็วมากฮะโอ้โดนกระทืบแล้วโอ้โนโอ้โนโอ้ไม่ไหวแล้วเอือตายแน่นอนรอไปดิรอไปก่อนไปแล้วฮะจังหวะนี้ไปแล้วมาดิเนี่ยรอมาเนี่ยจัดการมันเลยไอ้ล่องเล็มไปจัดการมันเลยลูกไปจัดการมันเก็บดีครับพี่รออะไรทืบแม่งแตกหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยฮะอย่าห้าวบอกแล้วอย่าห้าวโอ้เรียบร้อยฮะแตกหนึ่งไหมครับคุณผู้ชมครับโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นเบบี้เครปสไปเดอร์ฮะโอ้เป็นแมงมุมตัวเล็กที่ค่อนข้างสลายแล้วถ้าโดนพิษเนี่ยมีสิทธิ์ถึงตายนะครับอาจจะลงหลุมก็ได้นะโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะฮะก็จะเป็นเบบี้สควิดนะครับเป็นปลาหมึกตัวน้อยนะฮะอันนี้รู้สึกจะไม่มีอะไรเปล่าวะรู้สึกจะไม่มีหรือเปล่าวะอ๋อมีนะครับมี
ถ้าเราไปตีมันเนี่ยมันจะพ่นน้ำหมึกใส่หน้าเราฮะแล้วเราก็จะตาบอดนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับมอดชื่อว่ามันมอดชื่อว่าเดี๋ยวนะเบบี้มอฟนะครับ นะแหมนึกชื่อไม่ทันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับมอดเบบี้มอฟนะครับโอเคนะถ้าใครสนใจอยากเล่นมอดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็โอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ